มาแล้วขั้น3ด้วยอุ้ยแรงจัดแรงจัดต้อนรับเข้าสู่ Channel Middle Lu นะครับผมก็ตามที่บอกนะครับว่าเราจะรีวิววาเลนติปกติผมจะไม่ค่อยรีวิวหรอกส่วนใหญ่ก็จะเอาไป PVP แล้วก็มาให้ดูไลฟ์สดผมไม่ค่อยได้ลงคลิป7บาทนะครับช่วงนี้ก็เลยจะทำให้ดูก็สกิลก็ที่ทุกคนรู้กันผมจะย้ำให้ฟังอีกรอบนึงนะครับวาเลนติเขียวนะครับเป็นตัวออริจินอลของเกม7บาทข้อมูลสกิลนะครับสร้างดาเมจ 180% นะครับของโจมตีกับศัตรู1รายนะครับแล้วลดความสามารถด้านป้องกัน 20% นะครับก็คือเหมือนเราแบบเราลดความสามารถของเขาไป 30% 1เทิร์นนะครับ 40% 2เทิร์นนะครับตามสกิลไปนะครับแล้วก็สกิลที่2เป็นสกิลโจมตีระยะไกลนะครับสร้างดาเมจ120 120 150ก็ไม่แรงนะผมว่าท่าแรกอ่ะแรงกว่านะครับแต่ว่าลดความสามารถด้านการโจมตี 20% นะครับพอขั้น2นะต้องเป็นขั้น2นะครับท่า2นี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับผมนะส่วนอันตินะครับสร้างดาเมจ 630% ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1รายนะครับก็คือสร้างดาเมจ2เท่าแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟคก็คือถ้าเขาโดนบัฟเราเงี้ยแล้วเราอันติไปก็คือโดนไป 1,260%นะครับก็ถือว่าแรงมากๆนะครับข้อทีเด็ดก็เลยของตัวนี้คือเอกลักษณ์นะครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับลดอัตราเจาะเกาะของศัตรูทั้งหมดเท่ากับอัตราทนทานของอัศวินนะครับก็คือมันอยู่ที่อัตราทนทานของเราใช่ไหมก็มาดูตัวนี้ครับไอเทมของผมนะผมใส่เป็นเลือดป้องกันอัตราการทนทานของผมนะครับ 89.4% นะครับจริงๆเยอะได้มากกว่านี้นะผมบอกเลยเยอะได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมขี้เกียจทำนะครับทนทานทั้งหมดประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไป PVP ในชั้นสูงนะครับด้วยตัวละครเอคานอร์เขียวนะครับดัตมันฟ้านะครับแล้วก็วาเลนติเขียวนะครับแล้วก็ตัวซับเป็นกิลเขียวนะครับก็เพิ่มพลังป้องกันให้มันอึดขึ้นไปอีกจริงๆจะใช้ลิเลียนเขียวก็ได้นะครับเพื่อลดดาเมจอีก 16% ของฝั่งศัตรูนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมอยากได้เกียร์มอแดงมากกว่าเพราะมันเพิ่มเลือดนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจปั้นมันก็เลยเอาเป็นกิลเขียวแทนนะครับประมาณนี้ปะลุยกันเลยนะครับไปที่ PVP เดี๋ยวผมจะกินอาหารทนทานนะคุณผู้ชมผมจะกินอาหารทนทานให้มันแบบว่าเฮ้ยอึดจัดไปเลยนะครับคุณผู้ชมไปครับไปที่ขั้นสูงนะครับโอเคพลังเราอยู่ที่ 178,788 โอ้ยสวยเลยเลขสวยเลย 178,788 นะครับเรากินอาหารทนทานไปปึ้งทนทานอีก 30% นะครับ Let's go ครับมาดูกันว่าเราจะเจอดัตมันฟ้ามั้ยมันเอามาแก้ทางดัตมันฟ้าเลยซึ่งดัตมันฟ้าเพิ่งเข้าไปแพทที่แล้วนะครับและเจอดัตมันฟ้านะครับแต่เราได้ตีก่อนนะคุณผู้ชมผมจะฆ่านี่แม่งก่อนเลยครับผมไม่รู้จะฆ่าใครนะผมฆ่าตัวอื่นก่อนนี่ไงผมฆ่าตัวอื่นก่อนซึมเห็นว่าเบาโคตรเลยนะเห็นป่ะดัตมันฟ้าคือเบาโคตรนะครับอุ้ยโหดวงผมดีจัดๆว่ะคุณผู้ชมคือเขาแพ้ผมละเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะตีผมเข้าไหมเขาบัฟก่อนนะเขาจะฆ่าดัตมันฟ้าผมก่อนนะเบาจัดเบาจัดโอเคทีนี้เราก็จะถ้าเราฆ่าตัวนี้เลยอ่ะอันติป่าเขาจะมานะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ใช้อันตินะครับเราลดนี่ไปก่อนแล้วก็สับโอเคอึดชิปเราจะไม่ให้อันติเขาขึ้นนะแต่อันติเราจะขึ้นมานะครับรอบนี้ดัตมันฟ้าเขาต้องตีผมละกัดก่อนเขาไม่เอาดัตมันฟ้าตีผมมากมาแล้วขั้น3ด้วยอุ้ยแรงจัดแรงจัดวู้ฮู้แรงจัดนะครับผมบอกแรงจัดนะครับขั้น3ด้วยนะคือเมื่อกี้ขั้น3นะครับใช่ป่ะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นขั้น3นะคุณผู้ชมโอ้เรียบโอเคใช้ได้เฮ้ยอึดจัดเลยว่ะโอ้นี่เขาใช้เกียร์มอเนี่ยเป็นเซตที่ผมบอกแล้วผมอยากใช้นะเพราะว่าเกมโมมันเพิ่มเลือด 15% นะคุณผู้ชมมันอึดไงพอเลือดแต่ละตัวผมมันหลักแสนหมดเลยครับถ้าได้อีก15คืออีก 15,000 ใช่ไหม 15,000 ถึง 20,000 ถึง 30,000 ก็ว่ากันไปด้วยความสามารถด้านการป้องกันปึ๊บโอเค
ออกเกียร์มอนี่ดูดเลือดด้วยเหรอครับผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยผ่านไปชิวๆครับ1ตานะครับผมอยากเจอเฮาเซอร์แดงว่ะแบบเราแพ้ทางไงผมอยากรู้ว่ามันจะตีเราเข้าหรือเปล่าเราลองตีเราลองลงแบบไม่กินอาหารดูไหมเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องกินอย่างแล้วต้องกินเพิ่มเหรียญหน่อยเนี่ยเห็นปะเลือด120เลือด120เลือด104นะครับถ้าผมมีเกียร์มอเนี่ยดัดเดิร์ดที่ผมจะ105นะผมโดนตีก่อนแล้วนะคุณผู้ชมถ้างั้นผมจะฆ่าป่าเขาก่อนครับผมต้องฆ่าป่าเขาก่อนโอเคทันตีเข้ามาแล้วผมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วโหเจ็บว่ะเราต้องฆ่าป่าเขาก่อนโอเคผมเชื่อมั่นว่าเราไม่ตายครับแต่ดัดผมเนี่ยจะตายเอาเขาน่าจะอันติแล้วก็ตามด้วยฆ่าดัดฟ้าผมให้ได้นะยังไงเขาต้องดัดฆ่าดัดฟ้าผมให้ได้นะคุณชมอ้าวมาล่อวาเลนตีผมเฉยโอเคแล้ววาเลนตีผมถึกนะวาเลนตีผมถึกจัดๆเพราะฉะนั้นคิดว่าเขาน่าจะเผื่อไว้ซ้อนไว้แล้วกันนะคุณผู้ชมตายดีจะได้สกิลจะได้สกิลป่าเราได้อันติครับไม่ถึงว่ายังไม่ได้ว่ะแค่เกือบจริงๆผมฆ่าดัตเขาได้เลยนะผมแค่รอดัตเขาตีผมไม่เฉยโอ้โหแรงมากครับนี่ขนาดไม่ได้กินต้านทานนะคุณผู้ชมโอ้โหแรงจัดไม่ไหวว่ะแม่งแรงแรงเงินไอ้เหี้ยโคตรอึดคุณผู้ชมอึดจริงอึดจริงดัดฟ้าคือหลอนเลยครับโอ้โหต้องเจอเฮาเซอร์แล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีใครเอาเฮาเซอร์มาเล่นแล้วนี่ผมไม่ได้กินต้านทานมาเดือนถ้ากินมันจะอึดกว่านี้นะครับถ้าเราเจอดัดฟ้าเราไม่ต้องฆ่าดัดฟ้าเลยด้วยซ้ำครับอ่ะสลับแล้วกันนะเดี๋ยวรอบนี้จะกินต้านทานนะครับคือพอตอนหลังๆพอมันเริ่มวนลูปกันแก้ทางกันได้ทุกคนแล้วทีนี้มันก็สุ่มแล้วเว้ยว่าคุณจะไปเจอใครคุณจะไปเจอทีมแบบไหนแค่นั้นเองครับเอาละคุณผู้ชมผมจะเริ่มจากการฆ่านี่ก่อนเลยดูครับผมอยากรู้ว่าเฮาเซอร์มันจะปั่นเราเข้ามากน้อยแค่ไหนนะคุณผู้ชมผมดันกินต้านทานมาด้วยดิเขาบัฟอ่ะเอาเฮาเซอร์ตีผมแล้วนะมาดูกันไปเลยครับโอ้เข้าเนื้อเกินคือเข้าเนื้อเกินครับแรงเกินผมว่าเรียบโอเคเดี๋ยวถอนบัฟออกก่อนแล้วก็ฟันแล้วก็เอ้าไม่ได้ถอนผมเล็งผิดตัวเล็งผิดตัวครับเนี่ยแพ้ทีมแดงเป็นไงครับปั่นไม่เข้าเหมือนกันมันต้องเจอพวกบัมแดงอะไรอย่างงี้มั้งผมว่าแต่ไม่ค่อยมีใครเอาบัมแดงมาใช้กันละที่ผมเห็นนะขอให้มันอันติไม่ทันแล้วอ่ะคุณผู้ชมไม่ทันแล้ว
โอเคก็ถือว่าสอบผ่านนะครับสำหรับวาเลนตินะครับยิ่งคุณกินต้านทานเข้าไปด้วยเนี่ยผมบอกเลยคือไม่ต้องตีไม่ต้องพูดอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนั้นนะครับเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าวาเลนติเขียวเนี่ยมันสุดยอดแค่ไหนมันอึดสุดๆนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครอยากจะปั้นนะครับก็ลองดูคลิปนี้ดูนะครับแต่ว่ามันก็แพ้ทางบางทีมอยู่นะครับก็ถ้าใครเจอทีมที่เราแพ้ทางก็โชคดีนะครับผมแต่หลักๆแล้วเจอทีมสีแดงยังสู้ได้เลยนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดซับกดกระดิ่งนะครับหรือกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็แล้วแต่ฝากกดให้ด้วยนะครับผมนะฮะเจอกันกับคลิป7บาทรอบหน้านะครับผมสวัสดีครับ